สวัสดีครับวันนี้ผมได้รับรองเท้าจาก Under Armour มาครับโอ้โหแล้วก็มีเมสเสจคำท้าให้วิ่ง2กิโลเมตรทำลายสถิติโลกครับมาดูกันว่าผมจะวิ่งได้ใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนพี่มอครับโอ้โหเจอพี่มอพอดีเลยผมได้รับโจทย์จาก Under Armour ว่าให้วิ่งทำลายสถิติโลก2กิโลเมตรครับเฮ้ยท้าทายท้าทายครับพี่ท้าทายท้าทายแต่ว่าสถิติโลกเลยนะใช่ครับแต่ว่าผมคิดว่าผมขอทำลายสถิติตัวเองก็พอครับพี่มอพอจะมีเทคนิคหรือว่าแนะนำอะไรผมยังไงได้บ้างครับอ้าวอากาศดีอย่างนี้ใจมาเปล่าใจมาพี่เดินมาหาต้องใจต้องมาใจต้องมาโอ้ผมดีใจมากเจอพี่ม็อกตัวสุดท้ายอุปกรณ์ถ้าอุปกรณ์นะครับพี่นี่พี่ผมได้ Under Armour มาใหม่จับได้ไหมได้ครับผมมาดูนะครับผมน้ำหนักเบาครับผมเชื่อนะว่าน้ำหนักเบาเนี่ยมันช่วยนักกีฬาได้ค่อนข้างมากกับการที่จะมาเป็นมาลองใช้ในการวิ่งครับผมใส่รองเท้าขนาดเนี้ยผมคิดว่าประสิทธิภาพน่าจะดีนะเทสเลยไหมครับพี่เทสสิอยากดูเหมือนกันสีเขียวสวยดีครับผมเสียดายวิ่งตอนเช้าที่วิ่งตอนคืนสะท้อนแสงด้วยนะเนี่ยเหลือเทคนิคสำหรับการวิ่งเพื่อให้เราสามารถก้าวได้ยาวแล้วก็สบายครับคือต้องเพิ่มเลนส์ของร่างกายเนี่ยในจังหวะที่เราใช้เนี่ยให้เพิ่มขึ้นครับผมนะครับเป็นเพปเปอร์เลชั่นครับนะทำไม่เยอะ3ท่านะครับท่าแรกเลยเนี่ยมีราวมีรั้วนะครับจับไว้ก่อนจากนั้นเนี่ยแหว่งสวิงขาเพื่อให้จังหวะของกล้ามเนื้อที่เป็นตัวฮิปเนี่ยจังหวะที่สวิงออกไม่ต้องเหยียดครับไปแล้วก็งอเข่างอเข่าใช่เหมือนเตะปุ๊บแล้วก็เหยียดไปด้านหลังตัวที่2ครับจังหวะแขนนะครับทําฮิปแล้วเนี่ยดึงแขนด้วยดึงให้สุดนะครับดึงให้สุดครับแขนเนี่ยจะเป็นตัวที่ส่งผ่านแรงลักษณะและเป็นแลทเทอรัลครอสข้ามไปอีกฝั่งครับนะครับดึงแขนให้สุดยืดเหยียดแขนให้ตรงๆใช่แล้วก็จังหวะกระชากเอาล่ะท่าสุดท้ายก็เป็นการจัดการเกี่ยวกับการบิดหมุนลําตัวนะครับใช่ทำครั้งซะหน่อยถูกต้องเก่งหน้าท้องไว้ด้วยครับนี่ครับยังไงล้างยังไงล้างยังไงล้างโอเคจุดเขาเรียกว่าจุดแมคานิกของการวิ่งครบแล้วนะครับแขนขาแล้วก็ตัวท้องบอสปกติเราเนี่ยวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่2กิโลเมตรถ้า2กิโลเมตรผมวิ่งอยู่วัน430ครับผมเฮ้ย430เกือบสถิติโลกนะไม่ใช่กิโลหรือเปล่าต่อกิโลครับพี่ต่อกิโลโอเคได้ไม่น่าจะหนักเกินไปสถิติกำลังสวยผมเชื่อว่าอากาศตรงนี้กับรองเท้าที่ดีมันช่วยคุณได้ได้ครับพี่บอสไปเอาเลยไหมพี่แน่นอนครับผมลุยครับพี่ลองอีกโอเคไปเท่านี้แหละลองอีก8 3 9 4 10 4 1 4 2ไปกิโลแรก3นาที457 8ไปเลยเบาอีกโอเครอบนี้ยังเร็วอยู่นะใช้อีกนิดนึงให้คุมอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยว2รอบสุดท้ายเต้นกันเราต้องการหน้าฟิลแบบใส่หมดโอเคได้ดีเลยหมดรอบนี้49วิเฮ้ยนายแข็งแรงเชื่อมั่นดีกว่าที่คิดเร็วกว่าเพจที่ผมวางไว้ประมาณ6วิถึง8วิเนี่ยไปนะบอสส่งแล้วนะไปเอาให้สุด200ท้ายเร่งไปรอบนี้45สวยเลยเร่งอีกไปบอสเร็วเข้าแล้ว
5 4 3 2 1โอ้โหเจ็ดซีซีตรงไหนน้องล่างครับน้องล่างนะปล่อยไว้ปล่อยไว้ปล่อยไว้ไม่นั่งเก่งไม่นั่งเก่งนั่งลงไปเลยก็ได้นั่งลงไปเลยก็ได้ใจเย็นๆใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันร้อนเอาน้ำมาหน่อยกดตรงนี้ไว้เหยียบสลับเหยียบสลับเหยียบสลับเบาๆโอเคพาวเวอร์แกสูงมากเลยบอสระยะมันเท่าไหร่เนี่ย209ครับ42เฮ้ยแข็งแรง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 เอาไปเดี๋ยวคู่ดาวก่อนอย่าทิ้งนานเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยครับพี่ก็สุดๆใส่สุดแบบที่พี่ม็อกวางแผนให้ก็ค่อนข้างหนักสำหรับผมเลยครับพี่ม็อกสถิติล่ะสถิติก็เมื่อกี้วิ่งไป2กิโลครับผมก็7นาที44วิเร็วขึ้นกว่าเดิมฟีลลิ่งตอนที่ทดสอบเนี่ยเป็นไงฟีลไลท์วินครับใส่แล้วรู้สึกเหมือนบินได้เพราะว่าเวลาผมเนี่ยดีมากๆเลยครับพี่ม็อกตกแล้วกิโลนึงไม่ถึง4นาทีซึ่งผมก็เคยวิ่งขนาดนี้มาก่อนตอนที่วิ่งทดสอบเนี่ยจับอะไรได้บ้างจากการที่วิ่งด้วยรองเท้าอย่างที่รู้กันครับพี่ม็อกUA อ่ะครับเขาดึงเทคโนโลยี UA4 จากรองเท้าบาสที่สตีเวนเคอร์รี่เนี่ยเขาดีไซน์มาใช้กับรองเท้าวิ่งครับก็เลยช่วยให้ความหนึบมาพร้อมกับความเร็วใช่ครับผมนั่นแหละครับสรุปฟีลลิ่งการใส่คือหนึบติดเท้าบินได้ครับสวยเยี่ยมมากบอสสำหรับวันนี้นะครับจำฟีลลิ่งวันนี้ให้ได้ฟีลไลท์วินครับเก็บความรู้สึกตัวนี้ไว้นะครับวันนี้คือการทดสอบก็ลงสนามนะครับเตรียมตัวต้องดีครับยืดเหยียดให้พออุ่นเครื่องร่างกายให้ได้นะครับแล้วก็มีการ preparation หรือเตรียมตัวสำหรับการที่จะวิ่งความเร็วท้ายที่สุดเลยคืออย่าทำบ่อยนะครับแน่นอนว่าสำหรับการมีตารางวิ่งเนี่ยการซ้อมเป็นส่วนหนึ่งแต่วันนี้เรานัดกันเพื่อบัตรทดสอบอย่าหักโหมและที่สำคัญเลยคือเสร็จแล้วเนี่ยพยายามที่จะยืดเหยียดผ่อนคลายแล้วก็คุณดาวดูแลร่างกายตัวเองให้ได้ครับเราได้ performance ที่ดีทั้งจากตัวเราและอุปกรณ์มาแล้วทั้งรองเท้าการที่มีรองเท้าดีมันช่วยได้ตรงนี้แหละแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะช่วยได้ทุกวันร่างกายมีขึ้นมีลงเป็นปกตินะครับเพลย์เซฟนะครับสนุกกับอุปกรณ์แล้วการวิ่งจะมันขึ้นครับผมขอบคุณครับแฮปปี้ถึงแม้ว่าวันนี้นะครับผมจะทำมิชชั่นหลักไม่สำเร็จก็คือการทำลายสถิติโลกนะครับแต่ว่าผมก็ทำนิว PB ของผมได้ครับ7นาที44วิหรือว่าวิ่งด้วยเพซ 3.52 นั่นเองนะครับก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาวิ่ง2กิโลชาเลนจ์แล้วก็เอามาอวดกันครับว่าเพื่อนๆวิ่งได้กี่นาทีวันนี้ผมก็ขอบคุณคนม็อกนะครับสำหรับเทคนิคดีๆแล้วก็ขอบคุณ Under Armour สำหรับรองเท้าด้วยครับผม